ประวัติความเป็นมาของเมืองกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามกันทรวิชัยเดิมทีเดียวถิ่นนี้เคยมีฐานะเป็นเมืองเก่าแก่มาแต่โบราณโดยมีเจ้าเมืองปกครองเป็นอิสระเรียกว่าเมืองคันธาธิราชหรือเมืองคันธวิชัยตามพงศาวดารหัวเมืองมณฑลอีสานซึ่งหม่อมอมรวิจิตรหม่อมราชวงศ์ปฐมคเนจรเรียบเรียงขึ้นเมื่อดำรงตำแหน่งปลัดมณฑลอีสานตามพงศาวดารได้กล่าวไว้ว่าเมืองคันธาธิราชตั้งขึ้นเมื่อปีมะเสงจุลศักราช147หรือปีพุทธศักราช1328เมืองนี้ตั้งอยู่นานเป็นพันปีเมืองกันทรวิชัยเป็นเมืองโบราณที่ปรากฏร่องรอยทางวัฒนธรรมในสมัยทวาราวดีและเมืองพระนครเมื่อบรรพบุรุษของชาวอำเภอกันทรวิชัยในปัจจุบันอพยพมาตั้งถิ่นฐานทับซ้อนในพื้นที่อันปรากฏร่องรอยทางวัฒนธรรมดังกล่าวดังมีตำนานความเป็นมาและความเป็นไปของโบราณวัตถุสถานเหล่านั้นความว่าในอดีตที่ผ่านมามีเมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองคันธาธิราชมีผู้ปกครองสืบต่อกันมาหลายชั่วคนจนกระทั่งมาถึงเจ้าเมืองชื่อเท้าลินจงมีภริยาชื่อนางบัวคำซึ่งมีบุตรชายหนึ่งคนชื่อว่าเท้าลินทองหากแต่มีนิสัยใจคอดุร้ายจึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเท้าสิงโตจากอุปนิสัยใจคอดุร้ายจึงทำให้เท้าลินจงผู้เป็นบิดาไม่ปรารถนาที่จะให้เป็นเจ้าเมืองต่อจากตนซึ่งความดังกล่าวได้ทราบไปถึงเท้าลินทองจึงบันดาลโทสะโกรธแค้นบิดาเป็นยิ่งนักจึงพยายามออกอุบายให้บิดายกบ้านเมืองให้ตนครอบครองให้ได้แต่กลับถูกบิดาปฏิเสธจึงได้นำบิดาไปขังไว้โดยห้ามนำอาหารน้ำและห้ามบุคคลใดๆเข้าเยี่ยมยกเว้นมารดาเพื่อเป็นการบีบบังคับให้บิดายอมต่อความประสงค์ของตนฝ่ายนางบัวคำผู้เป็นมารดามีจิตสงสารสามีเป็นยิ่งนักจึงได้พยายามนำผ้าสบายชุบข้าวบดผสมกับน้ำเข้าไปเยี่ยมเท้าลินจงแล้วให้ดูดข้าวและน้ำจากผ้าสบายเพื่อประทังชีวิตแต่แล้วความก็ทราบไปถึงเท้าลินทองจึงได้สั่งห้ามให้มารดาเข้าเยี่ยมเด็ดขาดเมื่อเท้าลินจงใกล้ถึงความตายจึงได้ตั้งจิตอธิษฐานว่าหากมีผู้ใดเป็นผู้ปกครองต่อไปจากนี้ขออย่าได้มีความสุขความเจริญจงประสบแต่ความวิบัติต่างๆและในที่สุดเท้าลินจงก็จบชีวิตในห้องขังภายหลังจากเท้าลินจงเสียชีวิตแล้วนางบัวคำผู้เป็นภริยาได้ด่าสาปแช่งเท้าลินทองอย่างรุนแรงเท้าลินทองจึงบันดาลโทสะฆ่ามารดาไปอีกคนและได้ครองเมืองสืบมาหลังจากนั้นบ้านเมืองที่เคยมีความสงบสุขได้เริ่มเกิดความระสำระสายเท้าลินทองเองนั้นก็มีแต่ร้อนรนกระสับกระส่ายจึงให้โหรมาทำนายดวงเมืองโหรทำนายว่าบาปที่เท้าลินทองกระทำไว้กับบิดามารดาซึ่งเคยมีพระคุณต่อทั้งสองอย่างรุนแรงไม่อาจมีทางแก้ไขใดๆได้หากมีเพียงแค่การลดหนักให้เบาลงได้เพียงการสร้างพระพุทธรูปเพื่ออุทิศให้แก่คุณของบิดามารดาด้วยเหตุนั้นเท้าลินทองจึงมีคำสั่งให้ดำเนินการสร้างพระพุทธรูปขึ้นมาสององค์เพื่อทดแทนคุณบิดามารดาซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าองค์ที่สร้างอุทิศแด่มารดานั้นคือพระพุทธรูปมิ่งเมืองที่ประดิษฐานอยู่ที่วัดสุวรรณวาดซึ่งตั้งอยู่นอกกำแพงเมืองทางด้านทิศเหนือส่วนพระที่สร้างเพื่ออุทิศให้บิดานั้นคือพระยืนพุทธมงคลที่วัดพุทธมงคลวัดบ้านสะตั้งอยู่ภายในกำแพงเมืองทางด้านทิศใต้ครั้งเมื่อสร้างพระทั้งสององค์เสร็จเรียบร้อยแล้วเท้าลินทองได้ล้มป่วยลงและได้มีหวนจากเมืองพิมายผ่านมาและได้อาสาทำนายว่าเท้าลินทองจะถึงแก่กรรมภายใน7วันนี้ซึ่งสร้างความโกรธแค้นให้กับเท้าลินทองเป็นอย่างมากจึงได้มีคำสั่งประหารโหรผู้นั้นเสียหากแต่กรมการเมืองได้ร้องขอชีวิตไว้โหรได้ทำนายต่อว่าหากได้สร้างพระพุทธรูปปางสายญาติทองคำขึ้นมาอีกองค์ความทุกข์ร้อนจะเบาบางลงบ้างดังนั้นเท้าลินทองจึงได้สั่งให้สร้างพระพุทธรูปดังกล่าวขึ้นมาและให้สร้างอุโบสถครอบองค์ไว้แต่ขณะดำเนินการสร้างอยู่นั้นเท้าลินทองได้ถึงแก่กรรมโดยก่อนเสียชีวิตจึงได้อธิษฐานว่าขออย่าให้มีใครมาพบเจอพระพุทธรูปดังกล่าวเลยหากมีผู้ใดพบเห็นขอให้มีอันเป็นไปเกิดความพินาศฉิบหายและเมื่อเท้าลินทองสิ้นชีวิตชาวเมืองได้นำไปฝังที่ป่านอกเมืองปัจจุบันเรียกว่าดอนพระนอน
กล่าวกันว่าผู้ใดพบเห็นพระนอนองค์นี้จะประสบโชคร้ายเนื่องจากกระแสแห่งความโหดร้ายของเท้าลินทองปัจจุบันนี้ไม่มีผู้ใดพบเห็นพระนอนองค์นี้อีกเลยภายใต้ความเชื่อของตำนานเมืองกันธรวิชัยกล่าวคือคนเมืองกันธรวิชัยมีความเชื่อในความเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของวัดพระยืนทั้งสองแห่งอันนำมาสู่การจัดการเชิงพื้นที่ที่มีข้อห้ามหรือคลำห้ามบุคคลใดกระทำการอันไม่เป็นมงคลในพื้นที่แห่งนี้เช่นห้ามสบบทคำพูดหยาบคายห้ามแสดงกิริยาก้าวร้าวห้ามทะเลาะวิวาทเป็นต้นหากใครล่วงละเมิดอาจส่งผลร้ายต่อตนเองครอบครัวและชุมชนซึ่งจารีตที่สืบเนื่องมาจากตำนานดังกล่าวได้เป็นกรอบที่ทำให้คนเมืองกันธรวิชัยอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเมืองคันธาธิราชก็ถึงการเอาสารกลายเป็นเมืองร้างมาอีกช้านานนับแต่สร้างเมืองมาจนถึงเมืองร้างเป็นระยะเวลา 1,089 ปีสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จึงทรงกรุณาโปรดเกล้าให้ตั้งเมืองขึ้นใหม่ให้ชื่อว่าเมืองกันธรวิชัยหรือเมืองกันธรวิชัยเมืองกันธรวิชัยหรือเมืองกันธรวิชัยมีฐานะเป็นเมืองมีเจ้าเมืองเป็นผู้ปกครองขึ้นตรงต่อเมืองกาฬสินธุ์จะขอคัดตัดตอนจากพงศาวดารอีสานภาค4ของหม่อมอมรวงศ์วิจิตรหม่อมราชวงศ์ปฐมคเนจรมาให้ได้พิจารณาดังนี้ครั้งจุลศักราช1236ปีจอพุทธศักราช2417ฝ่ายเมืองกาฬสินธุ์พระยาชัยสุนทรเจ้าเมืองมีใบบอกขอตั้งเมืองกันธาร้างเป็นเมืองเท้าขมูลคนเมืองมหาสารคามซึ่งอพยพเท้าเพี้ยจำนวนตัวเลขที่สมัครรวม 2,700 คนเศษมาตั้งอยู่เป็นเจ้าเมืองและตั้งพิเวียงแก่พิเวียงทอพิเชัยสุริยาและพิเนามวิเศษรับตำแหน่งอุปหาราชวงศาราชบุตรผู้ช่วยเต็มอัตราจึงขอทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตั้งบ้านกันธาร้างเป็นเมืองกันธวิชัยตั้งให้พิขมูลเป็นพระปฐมวิเศษเจ้าเมืองให้พิเวียงทอเป็นราชวงศ์พิเชัยสุริยาเป็นราชบุตรให้พิเนามวิเศษเป็นที่หลวงจำนงพักดีผู้ช่วยทำราชการขึ้นต่อเมืองกาฬสินธุ์แต่ที่เมืองแกไม่ได้ลงไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณกรุงเทพจึงหาได้มีราชสีตั้งไม่เป็นแต่ได้รับตำแหน่งอุปหาตามใบบอกของพระยาชัยสุนทรเท่านั้นในปีนี้ได้โปรดเกล้าให้พระยามหาอำมาตย์ชื่นเป็นข้าหลวงไปจัดรักษาการอยู่ณเมืองอุบลเดือนสี่แรม14ค่ำปีนี้เวลาบ่ายโมงเศษได้มีสุริยะปาราคาจับมืดอยู่ครู่หนึ่งก็แจ้งสว่างตามความในพงศาวดารปรากฏเพียงเท่านี้ฉะนั้นตามประวัติมหาไทยเขียนไว้ว่าพระปฐมวิเศษทองคำเป็นเจ้าเมืองคนแรกนั้นหาได้ตรงตามหลักฐานที่ปรากฏในพงศาวดารไม่แต่เป็นพระปฐมวิเศษคนต่อมาพระปฐมวิเศษขมูลเป็นหลานของพระยาคติยวงศ์ศรีสังเจ้าเมืองร้อยเอ็ดเป็นน้องเขยของพระเจริญราชเดชหึงเจ้าเมืองมหาสารคามคนที่สองเวลานั้นเขตท้องที่ของเมืองกันธรวิชัยจะมีอาณาเขตเท่าใดไม่ปรากฏคงถือเอาตามถิ่นที่อยู่ของพลเมืองจำนวนของพลเมืองที่ขอแต่งตั้งเป็นเมืองเพราะปรากฏว่าบ้านท่าขอนยางนั้นก็เป็นอีกเมืองหนึ่งต่างหากซึ่งอยู่ห่างจากเมืองกันธรวิชัยไปทางทิศใต้เพียง11กิโลเมตรเท่านั้นเป็นเมืองที่ขึ้นต่อเมืองกาฬสินธุ์เมืองท่าขอนยางตั้งขึ้นมาก่อนเมืองกันธรวิชัยประมาณ29ปีดังปรากฏในพงศาวดารว่าจุลศักราช 1,207 พุทธศักราช 2,388 โปรดเกล้าตั้งให้พระคำดุลฤทธิ์คำกรเมืองคำเกิดซึ่งอยู่บ้านท่าขอนยางเป็นพระสุวรรณภักดีเจ้าเมืองให้อุปราชเมืองคำเกิดเป็นอุปราชราชวงศ์เมืองคำเกิดเป็นราชวงศ์ราชบุตรเมืองคำเกิดเป็นราชบุตรยกบ้านท่าขอนยางเป็นเมืองท่าขอนยางผูกสวยผลเรี่ยวสีสอบหาบคิดหาบละ5ตำลึงรวมเป็นเงินส่งแทนผลเร็วปีละ10ช่างและพระราชทานพระสุพรรณภักดีคำดวนหรือคำกรเงินตราช่าง5ตำลึงถาดหมากคนทงเงิน1สับปะทนแพรคัน1เสื้อเข็มขัดก้านอย่าง1ผ้าโพกแพรคลิป1ผ้าปักทองมีทรัพย์1แพรขาวห่ม1ผ้าปูม1พระราชทานอุปหาราชวงศ์ราชบุตรเมืองท่าขอนยางอย่างเดียวกับเมืองผู่แล่นช้างอย่างตลาดพระคำดวนผู้นี้เคยเป็นเจ้าเมืองคำเกิดแขวงเมืองนครพนมพาครอบครัวและกรมการเมืองอพยพหนีภัยจากเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทร์
ซึ่งยกกองทัพมาตีหัวเมืองต่างๆในภาคอีสานแล้วกวาดต้อนเข้าเป็นไพร่พลสมทบยกกำลังมาตีกรุงเทพครั้นจุลศักราช1198ปีวอกอัตศกพุทธศักราช2396พระมหาอัมมาตย์ป้อมและพระมหาสงครามซึ่งได้รับพระราชองค์การโปรดเกล้าให้เกณฑ์กำลังพลเมืองฝ่ายเหนือเฉียงตะวันออกได้จัดการให้ครอบครัวของพระลำดวนซึ่งมีจำนวนคน 1,875 คนตั้งอยู่บ้านท่าขอนยางพร้อมกับพระยาคำแดงซึ่งเป็นอุปราชเมืองคำดวนพร้อมด้วยกรมการเมืองและไพร่พลจำนวน933คนตั้งอยู่ตำบลแซงกระดานแขวงเมืองกาฬสินธุ์ทั้งสองตำบลอยู่ต่อมาจึงยกฐานะเป็นเมืองดังกล่าวแล้วในสมัยพระยาชัยสุนทรเลื่อนเจ้าเมืองกาฬสินธุ์ครั้นถึงจุลศักราช1245ปีพุทธศักราช2426พระสุวรรณภักดีคำดวนเจ้าเมืองท่าขอนยางไม่พอใจจะทำราชการขึ้นกับเมืองกาฬสินธุ์จึงขออพยพครอบครัวจากเมืองท่าขอนยางไปทำราชการขึ้นกับเมืองท่าอุเทนส่วนเมืองท่าขอนยางมีแต่อุปราชราชวงศ์และกรรมการรักษาบ้านเมืองเท่านั้นส่วนเหตุการณ์เกี่ยวกับเมืองกันทรวิชัยนับตั้งแต่ได้ตั้งเป็นเมืองมาเป็นเวลา8ปีคือจุลศักราช1244ปีหรือพุทธศักราช2425พระปฐมวิเศษคำมูลได้เกิดคดีความกับที่เมืองกลางเมืองมหาสารคามจึงมีพระบรมราชโองการให้พระปฐมวิเศษคำมูลเจ้าเมืองพระราชวงศ์เมืองทอเมืองกันทรวิชัยกับที่เมืองกลางเมืองมหาสารคามลงไปชำระความที่กรุงเทพแต่ความยังไม่สำเร็จคนทั้งสองก็ถึงแก่กรรมเสียก่อนที่กรุงเทพเมืองกันทรวิชัยคงมีแต่พี่เวียงแก่ผู้รับตำแหน่งอุปราชกับราชบุตรชัยสุริยาอยู่รักษาบ้านเมืองแต่พี่เวียงแก่กับราชบุตรชัยสุริยาเห็นว่าตนเป็นคนชราจึงพร้อมด้วยกรมการเมืองบอกขอเท่าทองคำหลานพระขัตติยวงศาจันทร์เมืองร้อยเอ็ดมารับราชการตำแหน่งเจ้าเมืองและขอหลวงศรีสงครามว่าที่ราชวงศ์ท้าวศรีทว่าที่หลวงภักดีผู้ช่วยมีตราโปรดเกล้าอนุญาตให้บุคคลทั้งสามรับราชการตามหน้าที่ขอไปรับราชการบ้านเมืองสืบไปรู้ถึงจุลศักราช1251รศ108ตรงกับปีฉลูพุทธศักราช2432เดือนมีนาคมผู้รักษาการเจ้าเมืองกาฬสินธุ์ราชวงศ์เชียงโตและกรมการเมืองกาฬสินธุ์มีใบบอกขอเท้าทองคำเป็นพระปฐุมวิเศษผู้ว่าการเมืองกันทรวิชัยขอราชวงศ์หลวงศรีสงครามเป็นอุปราชขอเท้าแฮดเป็นราชวงศ์ขอเท้าศรีทัตเป็นราชบุตรเมืองกันทรวิชัยเท้าทองคำได้นำใบบอกไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณกรุงเทพทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานสัญญาบัตรให้เท้าทองคำเป็นพระปฐุมวิเศษผู้ว่าราชการเมืองกันทรวิชัยส่วนตำแหน่งอุปราชราชวงศ์ราชบุตรนั้นก็ได้มีตราตั้งตราพระราชสีให้ตามที่เมืองกาฬสินธุ์ขอไปเป็นนั้นว่าพระปฐุมวิเศษทองคำได้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการเมืองกันทรวิชัยเรื่อยมาจนถึงปีพุทธศักราช2443เมืองกันทรวิชัยถูกยุบลงเป็นอำเภอชื่อว่าอำเภอกันทรวิชัยต่อมาปีพุทธศักราช2456ได้โอนอำเภอกันทรวิชัยมาขึ้นกับจังหวัดมหาสารคามจนถึงปัจจุบันเดิมทีเดียวที่ว่าการอำเภอกันทรวิชัยได้ตั้งอยู่บริเวณโรงเรียนบ้านคันธาตรงริมฝั่งหนองบัวด้านทิศใต้ที่ตั้งโรงเรียนบ้านคันธาในปัจจุบันจนถึงปีพุทธศักราช2458สมัยหลวงชารัฐกิจเฉยเป็นนายอำเภอได้รับเงินงบประมาณสร้างที่ว่าการอำเภอขึ้นใหม่จึงได้ย้ายที่ว่าการอำเภอจากที่เดิมมาสร้างขึ้นที่บ้านโคกพระบริเวณที่ดินฝั่งหนองบัวด้านทิศเหนือคือสถานที่ตั้งที่ว่าการอำเภอในปัจจุบันถึงปีพุทธศักราช2460ได้เปลี่ยนชื่ออำเภอกันทรวิชัยเป็นอำเภอโคกพระโดยอาศัยมงคลนามจากพระพุทธรูปยืนวัดบ้านโคกพระหรือวัดสุวรรณวาสชื่ออำเภอโคกพระนี้เป็นที่รู้จักกันดีจนถึงปีพุทธศักราช2482ทางราชการนิยมเปลี่ยนชื่อสถานที่ราชการอำเภอโคกพระจึงได้เปลี่ยนชื่อกลับมาใช้กันทรวิชัยอย่างเดิมตราบเท่าทุกวันนี้ประวัติพระพุทธมิ่งมงคลวัดสุวรรณวาส
พระพุทธมิ่งเมืองพระยืนวัดสุวรรณวาดอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามหลวงพ่อพระยืนพระพุทธมิ่งเมืองวัดสุวรรณวาดเป็นพระพุทธรูปทรงอนุภาพศักดิ์สิทธิ์เป็นปูชนียวัตถุที่ควรค่าแก่การเคารพสักการะบูชายิ่งแต่ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่าหลวงพ่อพระยืนเป็นพระพุทธรูปที่พึ่งทางใจของชาวพุทธเป็นที่เคารพบูชาของชาวมหาสารคามและพุทธศาสนิกชนทั่วไปพระพุทธรูปองค์นี้เป็นปางสงน้ำมีความสูงตลอดองค์4เมตรกว้าง1เมตรสร้างขึ้นด้วยหินทรายแดงเป็นพระพุทธรูปสมัยทวาราวดีก่อนยุคสุโขทัยพระพักตร์หันไปทางทิศใต้เป็นพระพุทธรูปที่ท้าวลินทองเจ้าครองเมืองคันธวิชัยในสมัยจุลศักราช147พุทธศักราช1328สร้างขึ้นเพื่อทดแทนคุณมารดานางบัวคำถือเป็นปูชนียวัตถุเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองตามประวัติที่หาได้จากใบเสมาที่ฝังอยู่ใกล้พระยืนได้รับประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุสำคัญของชาติในปีพุทธศักราช2478ประวัติพระพุทธมงคลวัดพระยืนอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามวัดพระยืนหรือวัดบ้านสักพระพุทธมงคลวัดบ้านสักเป็นพระพุทธรูปทรงอนุภาพศักดิ์สิทธิ์เป็นปูชนียวัตถุที่ควรแก่การเคารพสักการะบูชายิ่งแต่ชาวบ้านทั่วไปนิยมเรียกว่าหลวงพ่อพระยืนเป็นพระพุทธรูปที่พึ่งทางใจของชาวพุทธเป็นที่เคารพบูชาของชาวมหาสารคามและพุทธศาสนิกชนทั่วไปพระพุทธรูปองค์นี้เป็นปางสงน้ำมีความสูงตลอดองค์4เมตรกว้าง1เมตรสร้างขึ้นด้วยหินทรายแดงเหมือนพระพุทธรูปมิ่งเมืองเป็นพระพุทธรูปสมัยทวาราวดีก่อนยุคสุโขทัยพระพักตร์หันไปทางทิศใต้เป็นพระพุทธรูปที่ท้าวลินทองเจ้าครองเมืองคันธวิชัยในสมัยจุลศักราช147พุทธศักราช1328สร้างขึ้นเพื่อทดแทนคุณบิดาท้าวลินจงถือเป็นปูชนียวัตถุเก่าแก่คู่บ้านเมืองตามประวัติที่หาได้จากใบเสมาที่ฝังอยู่ใกล้พระยืนได้รับประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุสำคัญของชาติในปีพุทธศักราช2478พระพุทธมงคลมีความสวยงามสง่างามเป็นที่เคารพสักการะของชาวเมืองกันทรวิชัยและพุทธศาสนิกชนทั่วไปนอกจากพระพุทธมงคลแล้ววัดพระยืนกันทรวิชัยยังมีโบราณวัตถุอื่นๆเช่นใบเสมาหินทรายพระพุทธรูปหินทรายและเจดีย์ที่น่าสนใจอีกด้วยวัดพระยืนกันทรวิชัยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดมหาสารคามเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของท้องถิ่นนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาสักการะพระพุทธมงคลและเที่ยวชมโบราณสถานต่างๆภายในวัดได้อย่างสะดวกเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวชมวัดพระยืนกันทรวิชัยสัมผัสความงดงามของพระพุทธมงคลและโบราณสถานต่างๆภายในวัดเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของท้องถิ่นรับรองว่าท่านจะได้รับประสบการณ์ที่ประทับใจอย่างแน่นอนการเดินทางอำเภอกันทรวิชัยตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองมหาสารคามประมาณ16กิโลเมตรสามารถเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวหรือรถโดยสารประจำทางสายมหาสารคามกันทรวิชัยกันทรวิชัยเมืองพระโบราณหนองบัวงามคู่บ้านการเกษตรฝูเฟื่องมหาวิทยาลัยเลื่องลือนาม